พอพูดถึงดิบเนี่ยเรามักจะนึกถึงดิบสดๆอย่างเดียวแต่มันจริงๆแล้วมันการทำดิบเนี่ยมันก็คือการถนอมอาหารด้วยนะครับก็คือมีการทำของดิบให้เป็นของดองความจริงญี่ปุ่นกินปลาดิบเนี่ยเราก็จะรู้ทั่วไปอยู่แล้วแต่ว่ามันมีปลาดิบของที่อื่นด้วยเช่นปลาดิบของจีนสวัสดีครับผมกฤตเหลือละไมครับเป็นคอลัมนิสต์นะนิตยสารศิลปวัฒนธรรมนะครับอันนี้ก็อยากมาคุยเรื่องการกินดิบนะครับพอพูดถึงการกินดิบเนี่ยนะครับคนไทยเราก็อาจจะรู้สึกว่ามันน่ากลัวนะครับมันจะกินได้หรือเปล่ากินดิบเนี่ยแต่ว่าเมื่อเราลองศึกษาว่าทําการกินอาหารของทั่วโลกนะครับเราก็พบว่าคนทั่วโลกเนี่ยเค้าก็กินดิบกันเยอะแยะมากมายเลยทั้งคนจีนคนสแกนดิเนเวียแล้วก็คนญี่ปุ่นไปมาคนไทยก็กินดิบนะครับพอพูดถึงดิบเนี่ยเรามักจะนึกถึงดิบสดๆอย่างเดียวแต่มันจริงๆแล้วมันการทำดิบเนี่ยมันคือการถนอมอาหารด้วยนะครับก็คือมีการทำของดิบให้เป็นของดองนั่นคือดิบดองหรือว่าการทำของดิบเป็นของแห้งถ้าพูดถึงการกินดิบที่เป็นเนื้อสดๆนะครับก็มีว่าทำการกินดิบอยู่ทั่วไปที่เราเห็นอย่างเช่นที่เรารู้จักกันดีทั่วไปก็คือปลาดิบของญี่ปุ่นนะครับความจริงญี่ปุ่นกินปลาดิบเนี่ยเราก็จะรู้ทั่วไปอยู่แล้วแต่ว่ามันมีปลาดิบของที่อื่นด้วยเช่นปลาดิบของจีนนะครับที่เรียกว่าฮื่อแซนะครับเราอาจจะไม่ค่อยเคยคุ้นกันแต่ว่าคนจีนโดยเฉพาะคนจีนแต้จิ๋วเนี่ยก็กินปลาดิบจีนที่เป็นปลาน้ำจืดด้วยซ้ำไปนะครับเอามาแล่บางๆแล้วกินกับผักนะครับเช่นพวกหัวไชเท้าขูดน้ำจิ้มที่เป็นซีอิ๊วดำหวานแล้วก็ถั่วบดนะครับนี่ก็คือการกินดิบของอีกวัฒนธรรมนึงซึ่งเราอาจจะไม่เคยรู้จักแล้วก็ถ้าพูดให้ถึงที่สุดแล้วนะครับการกินฮื่อแซแบบจีนเนี่ยมันน่าจะส่งวัฒนธรรมการกินเนี่ยมาสู่การกินปลาโอกุแร้ดิบที่คนภาคตะวันออกหรือคนทางภาคใต้นะครับกินมันจะคล้ายๆกันเลยนะครับเขาก็จะเอาปลาโอกุแร้เนี่ยมาแล่เอาบางๆครับคั้นกับเกลือแล้วก็น้ำมะนาวแล้วกินกับเครื่องที่คล้ายๆกันก็คือหัวไชเท้าขูดฝอยน้ำจิ้มที่เป็นถั่วบดแล้วก็ซีอิ๊วดำหวานนะครับการกินดิบมันมีอยู่ทั่วไปจริงๆหรือว่าถ้าเกิดมองไปถึงทางสแกนดิเนเวียเนี่ยหรือพวกเอสกิโมก็ตามนะครับพวกนั้นก็กินปลาดิบบางทีกินแมวน้ำดิบๆได้ซ้ำไปนะครับการกินดิบเนี่ยนอกจากเรื่องของรสชาติซึ่งมันเราก็คนที่กินดิบเนี่ยจะรู้ว่ารสชาติของเนื้อดิบๆเนี่ยมันหวานอร่อยมากกว่าเนื้อสุกแค่ไหนนะครับถึงขนาดมีคนพูดกันว่าทางเหนือเนี่ยว่าทำของชุมชนที่กินพวกก้อยดิบลาบดิบเนี่ยจะแซวกันถึงขนาดที่ว่าถ้ามีคนถือจานก้อยออกมาจากครัวเขาจะบอกว่าให้เดินไกลๆเตาไฟหน่อยเดี๋ยวมันจะสุกไม่อร่อยนะครับพอพูดถึงทางชุมชนทางเหนือเนี่ยผมเคยมีเพื่อนคนหนึ่งเขาไปทำวิจัยในเรื่องของการกินของดิบแต่เขาเป็นพยาบาลนะครับเขาก็เล่าให้ฟังหลายเรื่องที่จะมาเล่าต่อการกินดิบในทางภาคเหนือเนี่ยในหลายสถานะเนี่ยมันคือการเปลี่ยนผ่านจากวัยเด็กไปสู่วัยผู้ใหญ่ของเด็กผู้ชายได้ซ้ำไปนะครับถ้าเกิดว่าคุณสามารถที่จะกินก้อยดิบหรือก้อยที่ใส่เลือดได้เนี่ยคุณจะแบบได้รับการยอมรับจากชุมชนแล้วว่าคุณโตเป็นผู้ใหญ่ละนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้ามองในแง่นี้เนี่ยการกินดิบเป็นมากกว่าอาหารเป็นมากกว่าวัฒนธรรมที่เกี่ยวกับสุขภาพแต่เป็นการเปลี่ยนผ่านของมนุษย์คนหนึ่งที่จะเข้าสู่การยอมรับของชุมชนได้ซ้ำไปแต่ทีนี้เนี่ยคำถามในโลกสมัยใหม่การกินดิบๆแบบนี้เนี่ยในทางการแพทย์ก็มีความรู้ที่ก้าวหน้าไปว่ามันมีพยาธิต่างๆมากมายซึ่งก็น่ากลัวเหมือนกันเพราะว่าในสมัยก่อนก็อาจจะไม่มีทางแก้แม้จะรู้ดีก็ตามแต่อาจจะไม่มีทางแก้แต่เพื่อนผมคนนี้ก็ได้เสนอทางแก้ไว้แล้วเพราะว่าเธอก็เป็นพยาบาลนะครับก็บอกว่าหลังจากที่ไปลงฟิลศึกษาแล้วเนี่ยก็พบว่าเราไม่มีทางเปลี่ยนวัฒนธรรมการกินที่เป็นหัวใจของชุมชนเขาได้หรอกทางเดียวที่เราจะช่วยได้คือเอาวิชาความรู้ที่เรามีไปช่วยเหลือเขาเธอเป็นพยาบาลเธอก็เอายาไปให้กินก็ไปแบบพูดกับพ่ออุ้ยแม่อุ้ยกินเลยค่ะแต่ว่าช่วยกินยานี้ด้วยแล้วกันเนี่ยมันจะช่วยถ่ายพยาธิที่กินเข้าไปผมคิดว่ามันก็เป็นทางออกทางแก้แล้วก็การที่จะอยู่ร่วมกันได้โดยที่ไม่ต้องกล่าวโทษหรือว่าดูถูกกันมากเกินไปนะสำหรับว่าทำการกินที่มีความแตกต่างกันอยู่แล้วนะครับก็นอกจากเรื่องของการกินดิบแล้วนะครับซึ่งน่าสนใจอย่างที่เล่าไปแล้วนะถ้าท่านใดสนใจเรื่องราวของอาหารนะครับว่าทำอาหารเกี่ยวกับนัยยะประวัติก็ดีหรือว่าการแพร่กระจายหรือว่าสูตรอาหารโบราณสูตรอาหารในชนบทที่หายากอะไรก็ดีนะครับฝากติดตามรายการในศิลปวัฒนธรรมเร็วๆนี้ครับ